วิไลลำพาไอเต็กเนี่ยคนที่คนที่โดนโดยตรงที่สุดก็คือจุดอับสอนเลยค่ะมันน่ากลัวแล้วมันหนักมากๆบางทีก็แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบบดิ่งจุดอับสอนนะคะเขาก็มีภาวะเป็น anxiety เป็น caretaker เป็น people pleaser แล้วก็เดี๋ยวแถมแห้งลงอาจจะเป็น codependency ได้เยอะมากเชิญพบค่ะแล้วนะคะมาถึงคิวของคนที่น่าจะรับบทหนักที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือน้องมินนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็คือดูดอับสอนดูดอับสอนค่ะอยากจะให้น้องมินพูดหน่อยว่าตัวบทของดูดอับสอนเนี่ยเป็นยังไงจริงๆภายนอกของดูดอับสอนจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมากๆแต่ว่าภายในคือเขาจะมีเรื่องราวต่างๆที่แบบไม่โอเคแต่ว่าก็ไม่สามารถแสดงออกให้ใครรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเขาจะไม่มีเซฟโซนของตัวเองนอกจากคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็เสียไปตั้งแต่เด็กด้วยความที่เป็นลูกของวิไลลำพาตัวดูดอับสอนก็คือจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะของวิไลลำพาตอนที่ถ่ายทำเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกหนูกดดันมากที่แบบรู้ว่าได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็เนื้อเรื่องมันแบบโหดมากจริงๆคือก็พอเข้าใจว่าแบบตัวของวิไลลำพาอาจจะมีคนอยู่อย่างนี้จริงๆแต่ไม่เคยคิดเคยฝันว่าแบบภาพที่คนอยู่ข้างๆมันจะเป็นอะไรแบบนี้ที่มันน่ากลัวแล้วมันหนักมากๆซึ่งตอนแรกที่หนูเข้าซีนกับพี่แอร์นะคะหนูแบบเล่นแบบไปไม่เป็นเลยมันน่ากลัวมากจริงๆแล้วก็มันไม่สามารถแบบรับมืออะไรได้เลยนะตอนนั้นเพราะว่าในชีวิตจริงไม่เคยเจอค่ะแล้วมันแบบตกใจอันนี้มันมีผลไปถึงชีวิตจริงเราด้วยเลยใช่ไหมพอเล่นไปเรื่อยๆมันรู้สึกกลืนกินเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีช่วงที่กลับบ้านไปแล้วรู้สึกแบบดาวๆเหมือนกันคือเหมือนมันมีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวตลอดเวลาพออยู่คนเดียวมันเหมือนได้แบบรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วก็บางทีก็แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบบดิ่งแล้วก็แบบร้องไห้บ้างนึกถึงแบบตัวดุดอับสอนตัววิไลลำพาคือภาพตอนนี้มันก็ยังแบบชัดอยู่ว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็อารมณ์มันก็จะแบบจำภาพจำอารมณ์อะไรเงี้ยได้ที่เราบอกว่าวิไลลำพาไอเต็กเนี่ยคือไม่ว่าใครก็ตามที่ทำงานอยู่รอบข้างทั้งคนเขียนบทตัดตอนคือพอได้สัมผัสกับวิไลลำพาแล้วเหมือนมีความดิ่งเกิดขึ้นคนที่โดนโดยตรงที่สุดก็คือดูดอับสอนเลยค่ะด้วยความที่เป็นดูดอับสอนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวแทนของใครหลายๆคนเพราะว่าหลายคนก็อยู่ในภาวะเดียวกันกับการเป็นผู้ดูแลหรือที่เขาเรียกว่าแคร์เทคเกอร์แคร์เทคเกอร์ก็บอกก็มันก็แปลตรงตัวเลยว่าแบบเป็นคนที่ต้องดูแลอีกคนหนึ่งซึ่งคนที่เราต้องดูแลเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการใช้ชีวิตหรือว่าคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาของแคร์เทคเกอร์คืออะไรคือแคร์คนอื่นจนไม่ได้เทคแคร์ตัวเองซึ่งเมื่อกี้เขาพูดคีย์เวิร์ดเลยนะที่เขาบอกว่าเขากลับบ้านอ่ะเขาก็ไม่อยากจะเจอใครเขาไม่อยากอยู่ใครแล้วเขาร้องไห้นั่นก็คือการที่เขาคิวเขาเองนั่นคือสิ่งที่ดีหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติต้องแล้วแต่มันจะมีความแตกต่างระหว่าง isolate กับ being alone แล้วต้องถามว่าไอ้ที่เป็นเนี่ยเราแค่อยากอยู่คนเดียวคือบางทีก็อาจจะอยู่คนเดียวร้องไห้จบแล้วก็จบอันนั้นคือการแบบฮิวอ่ะการแบบว่าได้เหมือนแบบ detox เราได้ detox หรือว่าเราแยกตัวแบบออกจากสังคมออกจากสังคมมันอาจจะต้องดูอย่างอื่นส่วนประกอบอื่นๆด้วยเช่นการกินการนอนการใช้ชีวิตอารมณ์มันดูแบบเอ๊ะปกติไหมไม่ปกติไหมคือการเปลี่ยนแปลงของคนคนนี้มันมีอะไรประกอบไปได้บ้างเช่นอย่างปกติเนี้ยเป็นคนอุ้ยชอบกินวันละ3มื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็กลายเป็นแบบกินน้อยลงหรือว่าอยู่ๆก็กินเยอะขึ้นแล้วแต่มันต้องดูส่วนประกอบมันคือมันจะมีเส้นบางๆใช่ไอโซเลทเรื่อยๆไม่อยากออกไปใช้ชีวิตเริ่มอันนี้เริ่มแบบเอ๊ะเป็นหนึ่งในเวทแฟลกหรือเปล่าอะไรมันจะนำพาไปสู่ภาวะอื่นๆหรือเปล่าได้เช่น depression ก็เป็นได้ซึ่งตัวดื่นอับสอนนะคะเขาก็มีภาวะซึมเศร้าใช่ใช่นอกเหนือจากซึมเศร้าเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจคนอื่นแล้วก็ดูแลคนอื่นแบบมากเกินไปอะไรเงี้ยก็มันอาจจะส่งผลทำให้เราเป็น anxiety ก็ได้วิตกกังวลหรือว่าเมื่อกี้ตอนที่น้องพูดว่าแค่คิด
ก็รู้สึกแล้วอ่ะมันอาจจะมีความเป็นพารานอยด์ขึ้นมาก็ได้ว่าโอ้แค่คิดถึงวิไลลำพานี่คือแบบว่าหัวใจเต้นแรงอะไรอย่างนี้หนึ่งในอิชชูที่เจอนะคะก็คือแคร์เทคเกอร์เขาบางทีเขาเทคอิทเพอร์ซันอลอ่ะเหมือนแบบจิตตกอ่ะดิ่งนึกว่าแบบเขาว่าเราเขาทำไมเขาแบบไม่ให้เกียรติเราหรือว่าแบบไม่ appreciate ในสิ่งที่เขาทำขนาดนี้เลยแต่จริงๆเนี่ยเรามองว่าเราคุยกับนิสัยเขาแต่เราไม่ได้มองว่าเรากำลังคุยกับโรคของเขาอยู่ถ้าเกิดว่าเราได้แปะป้ายถูกอะว่าอันเนี้ยมันคือโรคที่เขากำลังเจออยู่อะมันจะมีฟิลเตอร์ที่จะกั้นว่าโอเคอันเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับเราซึ่งในเคสของโดดอับสอนเนี่ยคือเขาก็จะแม่เป็นอะไรเขาก็จะตามใจแม่อันนี้คือสิ่งที่คนทำหรือเปล่ามันถูกต้องไหมหรือว่ายังไงถ้าถามในเรื่องของดูดอับสอนนั่นอ่ะปีอะไร90ยุค90ดูดอับสอนก็ทำดีที่สุดที่เราจะทำได้คุณแม่เป็นอะไรคะใครทำอะไรคุณแม่คะคุณแม่เบาฟ้านะคะแม่เป็นอะไรคะดูนี่สิล้างเล็บแล้วเดี๋ยวฟ้าทำเล็บเท้าให้ด้วยนะคะเอาให้เหมือนทำที่ร้านเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่นอกเหนือจากคนที่ในลักษณะของดูดอับสอนที่แม้ว่าไงว่าตามแม่ผิดก็รู้อยู่ว่าแม่ผิดแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงตามใจแม่ทุกอย่างอ่ะอีกอันนึงก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็น people pleaser หรือว่าเป็น codependency ก็คือความสุขความทุกข์ของเขาสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งเราจะชีวิตเราจะสุขหรือจะทุกข์ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้าเราดูดอับสอนเป็นแคร์เทคเกอร์เป็นพีเพิลพลีเซอร์มีภาวะเสี่ยงการเป็นซึมเศร้าแล้วก็เดี๋ยวแถมให้ลูกอาจจะเป็นโคดิเพนเดนซีได้เยอะมากเชิญพบค่ะแค่ฟ้ากลับมานี่ไม่ถึง2เดือนฟ้าต้องเจอกับเรื่องบ้าๆเจอกับความคาดหวังเจอกับความต้องการของคนอื่นจนฟ้าไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะถ้ามันยังเป็นอยู่แบบนี้คนที่น่าจะต้องพบหมอน่าจะเป็นฟ้าไม่ใช่คุณแม่ค่ะเขาอยากพักกับในแคร์เทเกอร์อย่างเช่นสมมตินะลูกที่แม่ป่วยมันพักไม่ได้พักได้เท่าที่เวลามีเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ต้องคิดถึงเขาตลอดเวลาก็เอาตอนที่นั้นอะมาคิดถึงตัวเรามาคิดถึงความต้องการของเราบ้างหาเวลาเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่เราเบรกกับการดูแลคนอื่นบ้างแล้วหันมาดูแต่ตัวเองอันนี้คือสามารถที่จะแบบไปถึงขั้นว่าไม่เอาแล้วเราอยากจะมีชีวิตเป็นของเราเองอย่างนี้สามารถทำได้ไหมมันเซนซิทีฟมากเลยนะมันเป็นอิชชูที่เซนซิทีฟมากเลยอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคนที่เป็นแคร์เทคเกอร์ไม่ควรจะทำหน้าที่ด้วยคนเดียว 100% ตลอด24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ถ้าถามใจจริงๆท่านี่คือเซสชั่นจริงๆจะบอกว่าให้ไปใช้ชีวิตเท่าที่ตัวเองจะใช้ได้เท่าที่แบบสถานการณ์มันเป็นไปได้แล้วก็คงต้องพูดคุยอย่างเข้าใจอ่ะต้องบอกคนที่เราอยู่ด้วยว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาไปไหนเขาก็ยังต้องเป็นคนสำคัญในชีวิตเราเราก็ยังต้องดูแลเขาอยู่ป้าข้างบ้านทั้งหลายที่ชอบบอกว่าก็แค่แม่คนเดียวดูแลไม่ได้เหรอเป็นคนอกตัญญูอย่างนี้หรืออะไรมันจะมีคำพูดอะไรพวกนี้มันเราควรจะดีลกับพวกนี้ยังไงไม่ว่าเราจะทำอะไรป้าข้างบ้านเขาก็จะมีคอมเมนต์ต่อให้เราอยู่กับวิไลลำพา24ชั่วโมงป้าก็จะมีคอมเมนต์เราคอนโทรลป้าไม่ได้จริงช่างป้าช่างป้าใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ความหนักแน่นของเราเรารู้เรามีจุดยืนของเรามันเป็นเรื่องที่เราดีลกับคนในบ้านเราต้องมีแบบความหนักแน่นมากๆอ่ะอย่างตัวละครวิไลลำพาทริกเกอร์ของเขาก็คือจะเป็นการที่แบบห้ามพูดถึงวงการบันเทิงห้ามพูดถึงเรื่องแต่งงานพอผมเจอคุณอาเนี่ยผมก็รู้เลยครับว่าคุณฟ้าเนี่ยเขาสวยเหมือนใครครับคุณอาสวยเหมือนนางเอกละครเลยนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพวกเต้นกินทำกินอยากให้คุณแทบช่วยอธิบายเรื่องทริกเกอร์นี้หน่อยค่ะเท่าที่เข้าใจคิดว่าทริกเกอร์คืออะไรสิ่งเร้ากระตุ้นผลกระทบสิ่งที่มันกระทบแล้วคิดว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากปมที่มันเคยฝังใจอยู่คนเราทุกคนเกิดมาจะมีแบ็คแพ็คแล้วทริกเกอร์อ่ะ
ก็คือประสบการณ์ที่เราเจออะไรมาก็ค่อยๆสะสมจนกระเป๋ามันแน่นและเต็มไปหมดเลยทีนี้เมื่อมันเต็มไปหมดมันจะยัดเข้าไปอีกก็ไม่ได้แล้วมันไม่เคยได้โดนเอาออกเลยนั่นแปลว่าหลายๆทริกเกอร์ที่เราเกิดมาในชีวิตที่เราเจอเราไม่เคยได้ปิดจ็อบมันเลยเรามีแต่รับมันอย่างเดียวเราไม่เคยได้คลี่คลายเราไม่เคยเอามันออกเพราะฉะนั้นทริกเกอร์อ่ะมันจำเป็นที่ต้องเอาออกบ้างเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือทริกเกอร์ทริกเกอร์ไม่ได้อยู่ที่คนพูดและคนทำทริกเกอร์อยู่ที่คอนเทนต์ไม่ว่าใครจะทำก็ตามเราจะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหน้าที่ของเราที่ต้องรู้ว่าทริกเกอร์ของเราคืออะไรและหลีกเลี่ยงมันยังไงแล้วปิดจ็อบมันยังไงมันจะขึ้นมาอีกทริกเกอร์มันจะขึ้นมาอีกแต่เราจะแฮนเดิลกับมันได้เหมือนเรามีโลกของเราอีกโลกนึงที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อแบบเอาตัวรอดกับแบบสถานการณ์จริงๆที่เราแบบไม่โอเคเลยไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผิดไหมคะเหมือนเราเล่นละครเป็นตัวละครหลายๆคาแรคเตอร์อะคือพอเจอคนแบบนี้ปั๊บเราจะเหมือนดึงเอาคาแรคเตอร์นี้ออกมาเพื่อมาใช้กับเขาเพื่อที่มันเป็นวิธีการเอาตัวรอดทุกคนใช้ทุกอาชีพใช้แหละมันเป็นมิติหลายๆมิติในตัวเราบางทีมันช่วยได้ซ้ำโอเคค่ะสบายใจละสบายใจนะคะก็ฝากด้วยนะคะดวงใจเทวพรมตอนดุจอักษรค่ะฝากดุจอักษรแล้วก็ฝากทุกตัวละครด้วยนะคะความรักของดุจอักษรกับอศิราจะเป็นไปได้ไหมฝากทุกคนติดตามก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ Yeah, cool.